สวัสดีค่ะวันนี้อาจุมาจะมานำเสนอเรื่องราวของยุนอาแห่งวงเกิร์ลเจเนอเรชันค่ะไอดอลสาวที่เข้ามาโลดแล่นเป็นนางเอกระดับตัวท็อปของเกาหลีความสวยหุ่นดีเวอร์วังบวกกับความสามารถที่มากมายของเธอจึงทำให้เธอมีฐานแฟนคลับสูงมากๆค่ะที่คอยรักแล้วก็สนับสนุนเป็นกำลังใจให้เธอมาอย่างยาวนานและก็เหนียวแน่นค่ะแต่กว่าที่เธอจะมานั่งในหัวใจของทุกคนได้นั้นในแต่ละช่วงชีวิตเธอเคยพบเจอกับเรื่องใดมาบ้างอาจุมาจะนำมาเสนอค่ะอิมยุนอาเธอเกิดเมื่อวันที่30พฤษภาคม2533ปัจจุบันอายุ33ปีค่ะเธอเกิดและเติบโตที่กรุงโซเธอเป็นเด็กที่มีหน้าตาน่ารักน่าชังมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าในตอนเด็กนั้นเธอเป็นเด็กขี้อายมากๆค่ะเธอจึงไม่ค่อยจะกล้าแสดงออกทางด้านการแสดงมากนักแต่ความขี้อายก็ไม่สามารถบดบังความสามารถที่มันซ่อนอยู่ในตัวเธอได้เลยค่ะและเธอก็ไม่ได้คิดจะเข้าวงการเลยในตอนนั้นแต่ว่าเพื่อนของเธออยากจะเป็นนักร้องจึงได้ชวนเธอมาเป็นเพื่อนในการเข้าออดิชั่นค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ SM Entertainment ค่ะเธอก็ไม่ได้หวังอะไรมากแค่มาร่วมออดิชั่นกับเพื่อนเท่านั้นเองค่ะแต่ความสามารถและหน้าตาที่โดดเด่นของเธอมันกลับทำให้เธอเป็นเพียงคนเดียวที่ผ่านการออดิชั่นในครั้งนั้นค่ะจนในที่สุดเธอก็ได้เข้ามาเป็นเด็กฝึกของค่าย SM Entertainment ตลอดระยะเวลาการเป็นเด็กฝึกตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายก่อนที่จะได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการเธอเป็นเด็กฝึกที่มีวินัยยอดเยี่ยมเธอตั้งใจอย่างเต็มที่และเธอก็ไม่เคยขาดซ้อมเลยแม้แต่วันเดียวค่ะในระหว่างที่เป็นเด็กฝึกเธอก็เริ่มมีผลงานให้ได้รู้จักบ้างไม่ว่าจะเป็นการเล่น MV ถ่ายแบบถ่ายโฆษณาจนในที่สุดปี2550ก็ได้มีการรวมตัวของสมาชิก9คนได้เดบิวต์ร่วมกันในวง Girl Generation ค่ะพวกเธอได้รับความนิยมเป็นอย่างมากผลงานเพลงติดชาร์ตมากมายค่ะยอดขายอัลบั้มก็พุ่งสูงปี๊ดหลังจากเปิดตัวในเกาหลีจนสามารถสร้างฐานแฟนคลับได้อย่างมากมายยังได้มาขยายฐานแฟนคลับที่ประเทศญี่ปุ่นในปี2553ได้ยกวงเดินทางไปทำอัลบั้มที่นั่นโดยมีค่ายยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นคอยดูแลและวงเกิร์ลเจเนอเรชันก็ได้สร้างปรากฏการณ์อันยิ่งใหญ่ในญี่ปุ่นเป็นกลุ่มนักร้องเกาหลีที่มียอดขายอัลบั้มมากที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วยค่ะจนทำให้วงเกิร์ลเจเนอเรชันกลายเป็นวงยอดฮิตเป็นที่น่ายินดีจนทำให้ชาวเกาหลีขนานนามให้กับวงเกิร์ลเจเนอเรชันว่านักร้องประจำชาติกับอีกหนึ่งอันคือนักร้องหญิงแห่งชาติค่ะในตอนที่ยุนอาเธอเริ่มเดบิวต์ในช่วงแรกเธอมีตารางงานตารางการซ้อมที่แน่นมากอีกทั้งยังต้องไปพบเจอผู้คนมากมายพูดคุยกันเยอะแยะทั้งวันจนทำให้ในแต่ละวันร่างกายของเธอก็อ่อนล้าค่ะในช่วงเย็นเมื่อกลับถึงบ้านเธอก็อยากจะพักผ่อนถึงบ้านเธอก็ไม่สนใจจะพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ท่านทั้งสองก็เริ่มบ่นที่เธอกลับถึงบ้านแล้วไม่มานั่งคุยสนทนากับพวกท่านมาถึงก็รีบเข้าห้องเลยในใจเธอนั้นก็รู้ดีว่าพวกท่านทั้งสองอยากจะรู้เรื่องราวในแต่ละวันของเธอพวกท่านอยากจะให้ลูกสาวมานั่งคุยกับท่านให้มากกว่านี้เธอคิดได้นะคะแต่ว่าเธอทำไม่ได้ค่ะเพราะว่าร่างกายของเธอนั้นรู้สึกเหนื่อยล้ามากแล้วก็อยากจะเข้านอนแต่หัววันค่ะเธอคิดว่าในช่วงนั้นเธอคือเด็กดื้อของคุณพ่อคุณแม่เลยล่ะค่ะเธอเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีจึงทำให้เธอสนิทกับเพื่อนร่วมค่ายแล้วก็เพื่อนร่วมวงทุกคนค่ะทุกคนใช้เวลาฝ่าฟันอุปสรรคกันมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กฝึกและสมาชิกในวงก็มีถึง9คนในตอนแรกที่เธอรู้ว่าจะได้เดบิวต์รวมกับเพื่อนๆ อีก8คนเธอก็พยายามเรียนรู้นิสัยใจคอของกันและกันปรับจูนให้ลงตัวกันมากที่สุดในทุกคนเพียงไม่นานพวกเธอก็สนิทสนมกันได้อย่างรวดเร็วรวมกันคิดคอยช่วยเหลือสนับสนุนและทำในสิ่งที่รักไปพร้อมๆกันค่ะและเธอเคยกล่าวว่าสมาชิกในวงคือทุกอย่างสำหรับยุนอาค่ะเธอเคยคิดว่าอยากจะให้ใครสักคนในวงป่วยโดยเหตุผลก็คือทุกคนนั้นแข็งแรงมาก
จนมีงานให้ทำในทุกวันไม่ว่าจะเป็นออกรายการออกคอนเสิร์ตไม่มีคอนเสิร์ตก็ต้องมาฝึกซ้อมเพื่ออัลบั้มในชุดต่อไปแต่ทุกคนก็แข็งแรงกันเกินไปไม่มีใครเคยป่วยเลยจนทำให้เวลาเหนื่อยมากๆก็จะมีคำแซวประจำวงว่าใครก็ได้ช่วยไม่สบายหน่อยได้ไหมพวกเราจะได้มีเวลาพักผ่อนกันบ้างจะแข็งแรงกันไปถึงไหนเนี่ยเรียกได้ว่าน่ารักจริงๆนะคะคนอะไรคนอื่นเขาอยากจะมีงานเยอะๆแต่พวกเธองานแน่นมากมากจนร้องขอวันว่างกันเลยล่ะค่ะวงก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆมีทัวร์คอนเสิร์ตทั้งในเกาหลีแล้วก็ต่างประเทศค่ะที่ไทยวงเกิร์ลเจเนเรชั่นก็มาเปิดคอนเสิร์ตอยู่หลายครั้งเลยค่ะและในปี2562เธอก็ได้ออกผลงานเดี่ยวชุดแรกของเธอซึ่งตรงกับวันเกิดของเธอในวันที่30พฤษภาเพื่อเป็นของขวัญให้กับแฟนๆแล้วก็ตัวเธอเองค่ะเธอยังเป็นไอดอลสาวที่มีผลงานโฆษณางานแสดงแบบไม่ขาดสายเลยค่ะเธอเป็นไอดอลสาวที่สามารถทำลายอคติของผู้คนชาวเกาหลีที่มักจะมองเกี่ยวกับนักร้องที่เปลี่ยนมาเป็นนักแสดงไม่ดีนักแต่สำหรับเธอที่เป็นไอดอลสาวแสนสวยที่ไม่ได้มีดีแค่หน้าตาค่ะเธอสามารถพิสูจน์ตัวเองด้วยการทุ่มเทตั้งใจมุมานะเกินร้อยในทุกงานที่เธอทำในปี2551เธอเริ่มละครเรื่องแรกเธอรับบทเป็นหญิงสาวกำพร้าแสนจักตันยูที่ต้องต่อสู้กับโชคชะตาแล้วก็ความรักต่างชนชั้นและผลงานเรื่องแรกเธอก็ทำออกมาได้อย่างดีค่ะมันทำให้เธอกลายเป็นขวัญใจของแฟนละครชาวเกาหลีใต้พวกเขาต่างพากันชื่นชอบและชื่นชมในผลงานการแสดงของเธอตั้งแต่ในเรื่องแรกเลยค่ะและเธอก็ยังได้ร่วมงานกับซีรีส์จีนย้อนยุคฟอร์มยักษ์และจากการที่ได้ร่วมงานในเรื่องนี้เธอจึงมีโอกาสได้เริ่มต้นศึกษาเรียนภาษาจีนอย่างจริงจังจนเธอสามารถพูดจาสื่อสารภาษาจีนได้อย่างดีเยี่ยมค่ะและสิ่งนี้มันก็สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆชาวจีนเป็นอย่างมากค่ะที่เธอใส่ใจหัดพูดภาษาจีนเพื่อสื่อสารกับพวกเขาค่ะแต่ว่าในปี2555สื่อจีนก็เล่นงานเธอซะแล้วค่ะสื่อจีนได้ออกมากระพือข่าวว่ายุนอาเธอเป็นชู้กับซายเจ้าของเพลงกังนัมสไตล์ค่ะและข่าวก็ได้กระจายไปอย่างรวดเร็วในจีนใช้เวลาเพียงไม่นานข่าวก็แชร์ออนไลน์ไปทั่วโลกข่าวนี้ได้สร้างความตกอกตกใจให้กับบรรดาแฟนคลับของเธอเป็นอย่างมากค่ะได้มีการเปิดเผยรูปใบหนึ่งที่เป็นต้นเหตุของข่าวนี้แล้วบอกว่ายุนอานั้นไปแอบคบชู้ก่อนที่เพลงกังนัมสไตล์จะดังเสียอีกค่ะและภรรยาของฝ่ายชายก็รับรู้เรื่องนี้ดีแต่ว่าไม่สามารถจะมีปากมีเสียงหรือทำอะไรได้ค่ะต้องอดทนกับเรื่องสามีแอบมีชู้ข่าวนี้สร้างความเสียหายให้กับยุนอาเป็นอย่างมากค่ะและรูปที่ถูกเปิดเผยออกมาผู้หญิงก็คือยุนอาอย่างแน่นอนค่ะด้านฝ่ายชายก็มีรูปร่างคล้ายกับทรายจึงทำให้มีการพูดถึงกันอย่างกว้างขวางเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างกับข่าวนี้ในตอนที่ข่าวออกมาตอนนั้นยุนอาเธออยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะกำลังโปรโมทผลงานอยู่จนเมื่อถึงวันที่เธอต้องเดินทางกลับมายังเกาหลีสื่อทุกสำนักของเกาหลีก็มาปักหลักรอทำข่าวของเธอกันเนืองแน่นสนามบินไปหมดเมื่อเธอเห็นนักข่าวมากมายเต็มไปหมดเธอก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำตัวยังไงเธอก็ได้แต่คิดเล่นๆในใจว่าจะเต้นท่ากังนัมสไตล์โชว์ไปเลยดีไหมแต่เมื่อเธอมาคิดทบทวนก็คิดว่าอย่าดีกว่าเดี๋ยวมันจะไปสร้างประเด็นให้ถูกวิจารณ์หนักไปกว่าเดิมทางด้านต้นสังกัดของทั้งสองฝ่ายก็ได้ออกมาปฏิเสธข่าวนี้ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงด้านยุนอาเธอก็ได้มีโอกาสอธิบายเรื่องนี้ในระหว่างที่เธอไปออกรายการทีวีว่าในตอนแรกที่เธอรู้ข่าวเธอก็ช็อกมากๆเลยค่ะที่มีข่าวว่าเธอเป็นชู้กับคนที่มีภรรยาแล้วก็เป็นห่วงความรู้สึกของซายและก็ภรรยาของเขาเป็นอย่างมากค่ะรูปที่เป็นข่าวเป็นรูปที่ถูกใครบางคนแอบถ่ายค่ะถ่ายในตอนที่เธอไปถ่ายทำรายการ Running Manตอนนั้นเธออยู่กับโปรดิวเซอร์ของรายการที่มีหน้าตาและก็รูปร่างคล้ายกับทรายค่ะจึงทำให้คนที่แอบถ่ายนำภาพดังกล่าวไปใช้ในทางที่เสียหายกล่าวหาว่าเธอทั้งสองคนกำลังแอบคบชู้กันลับหลังภรรยาของฝ่ายชายค่ะสุดท้ายแล้วข่าวนี้ก็ไม่มีมูลความจริงแม้แต่น้อยเลยค่ะ
และการเกิดเป็นคนดังก็ต้องทำใจค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะไปที่แห่งหนใดก็มีแต่คนจับตามองไปไหนก็มีแต่คนตามเธอเดินทางไปที่จีนเมื่อเธอถึงสนามบินก็จะมีบรรดาแฟนคลับชาวจีนมากมายมารอต้อนรับเธอถ่ายรูปถ่ายวิดีโอผู้คนมากมายลุมล้อมเธอเต็มไปหมดค่ะจนผู้จัดการของเธอกลัวว่าเธอจะไม่ปลอดภัยจึงเผลอดุแฟนคลับชาวจีนเสียงดังไปหน่อยค่ะให้หยุดเข้ามาใกล้เพื่อถ่ายภาพของเธอแต่ว่ายุนอาเธอก็น่ารักมากค่ะใช้มือของเธอตีผู้จัดการเบาๆแล้วก็บอกว่าอย่าทำกับแฟนคลับของเธอแบบนี้นะและสิ่งนี้ก็ทำเอาแฟนคลับชาวจีนหลงเสน่ห์แล้วก็รักเธอมากขึ้นไปอีกค่ะยุนอานั้นเธอมีแฟนคลับมากมายหลายรุ่นหลายวัยไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นเดียวกับเธอรุ่นคุณป้าคุณน้าหรือว่าแฟนคลับผู้ชายเธอก็มีมากมายเลยค่ะทุกคนรักแล้วก็เอ็นดูในความน่ารักสดใสเป็นกันเองของเธอแต่ว่ากว่าที่เธอจะมีวันนี้ได้นั้นมันไม่ง่ายเลยค่ะในช่วงที่เธอเริ่มเข้าวงการใหม่ๆเธอเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะเธอจะคิดกังวลไปก่อนในทุกๆเรื่องแม้กระทั่งว่ากลัวจะมีคนเผยแพร่ภาพตอนที่เธอทำตัวไม่น่ารักออกมาเปิดเผยสู่สาธารณะเธอคิดห่วงภาพลักษณ์อยู่ตลอดเวลาเธอจึงมักจะกดดันตัวเองมากเกินไปค่ะอยากให้ทุกคนนั้นเห็นแต่สิ่งที่สวยงามน่ารักของเธอและการที่เธอกดดันตัวเองมันก็ทำให้เธอเครียดไม่น้อยเลยค่ะแต่สุดท้ายแล้วเธอก็มาปรับเปลี่ยนความคิดว่าเธอจะต้องยอมรับในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นและทำทุกอย่างให้ออกมาจากใจและก็ตัวตนจริงๆของเธอไม่ต้องเสแสร้งแกล้งทำเธอแค่ตั้งใจทำมันให้เต็มที่แม้ว่าผลลัพธ์จะออกมาอย่างไรจะถูกวิจารณ์ยังไงก็ต้องยอมรับมันให้ได้ค่ะเธอจะตั้งใจทำทุกนาทีให้ดีที่สุดเธอไม่อยากจะมองย้อนกลับมาแล้วรู้สึกเสียใจค่ะและเมื่อก่อนเธอจะเป็นจุดสนใจของผู้คนมากมายไม่ว่าจะเดินทางไปที่ใดมีผู้คนมากมายให้การต้อนรับเธอกันอย่างล้นหลามจนต้องมีบอดี้การ์ดลุมล้อมคอยดูแลความปลอดภัยให้เธอเวลาจะกินข้าวก็ไม่สามารถจะออกมานั่งข้างนอกได้ตามใจชอบจะกินได้ก็แต่ในพื้นที่ที่ถูกจัดเตรียมไว้ให้แต่ในปัจจุบันเธอไปไหนมาไหนสะดวกขึ้นมากค่ะสามารถที่จะเดินทางไปเที่ยวพร้อมครอบครัวแวะทานข้าวตรงไหนก็ได้แฟนๆที่พบเจอก็น่ารักมากค่ะให้ความเป็นส่วนตัวกับเธอและก็ครอบครัวในปัจจุบันเธอจึงสามารถใช้ชีวิตที่มีความชิลมากขึ้นค่ะเธอเป็นคนที่มีหน้าตาสะสวยสวยแบบไม่แบ่งใครด้วยค่ะความสวยความน่ารักก็มีมาตั้งแต่เด็กมันจึงทำให้เธอได้รับคำชมว่าสวยมามากมายจากผู้คนที่ได้พบเจอค่ะและเธอก็ยอมรับว่าเธอชื่นใจกับคำชมนี้มากยิ่งได้ยินคำพูดดีๆมากเท่าไหร่มันจะทำให้เธอมีพลังขึ้นเยอะเลยและอยากให้ทุกคนพูดชมเธอให้เต็มที่พูดบ่อยๆได้เลยค่ะเธอยินดีที่จะรับฟังเธอเคยบอกว่าอยากจะถ่อมตัวในเรื่องความสวยอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าพอมองกระจกทีไรก็จะเห็นว่าตัวเองก็สวยจริงๆนี่นาใครที่อยากจะเข้าไปให้กำลังใจและก็ชมว่าเธอสวยก็เข้าไปคอมเมนต์ได้ในช่อง YouTube ของเธอนะคะเธอได้สร้างช่อง YouTube ของตัวเองขึ้นมาเพื่อบอกเล่าเรื่องราวชีวิตกิจกรรมต่างๆของเธอให้กับแฟนคลับได้เห็นว่าเธอทำอะไรบ้างในแต่ละวันอยากให้ทุกคนได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของเธอที่แตกต่างไปจากการแสดงในจอทีวีค่ะแล้วก็จะได้เห็นความสดใสน่ารักของเธอผ่านทางช่อง YouTube ค่ะจะเห็นว่าเธอเป็นคนสนุกสนานสดใสมีความสุขในทุกสิ่งที่เธอทำทุกคนที่ได้ดูก็จะมีความสุขและก็มีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะไปพร้อมๆกับเธอค่ะยุนอาเธอถูกเรียกว่านางฟ้านางสวรรค์เพราะใบหน้าที่สวยงามไร้ที่ติที่ติดตัวเธอมาตั้งแต่เด็กยิ่งโตออร่าความสวยก็ยิ่งทวีคูณเกินร้อยไปอีกค่ะบวกกับรูปร่างสูงเพียวจนทำให้เธอคือสาวในสเปคของผู้ชายทั่วโลกและความสวยที่เพิ่มขึ้นของเธอก็ทำให้เธอต้องตกอยู่ในคำวิพากษ์วิจารณ์ว่าสวยด้วยสัญญกรรมหรือเปล่าเป็นที่ถกเถียงกันมาตลอดกับความสวยของเธอที่เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ออกสื่อโดยส่วนใหญ่จะลงความเห็นว่าเธอสวยแบบธรรมชาติโดยไม่เคยผ่านมีดหมออาจจะมีบ้างก็แค่เติมสารบำรุงบนใบหน้าในบางจุด
มีผู้คนส่วนน้อยที่เคลือบแคลงสงสัยว่าเธอไปให้คุณหมอลงมีดเติมความสวยด้วยการศัลยกรรมและในปี2562แฟนๆก็ถึงกับบ่นกันระงมเลยค่ะว่าเธอนั้นอาจจะไปทำศัลยกรรมมาแถมยังไปออกรายการทีวีในขณะที่ใบหน้าของเธอนั้นยังไม่เข้าที่เข้าทางแฟนๆที่ชมรายการถึงกับอึ้งในใบหน้าของเธอในตอนนั้นคนที่คอยจ้องจับผิดก็จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจนผู้ชมชาวเกาหลีมองว่าหน้าเธอนั้นดูแล้วมันไม่ธรรมชาติเอาเสียเลยคาดว่าเธอเพิ่งจะผ่านการไปทำศัลยกรรมเพิ่มเติมมาอย่างแน่นอนแล้วก็ได้มีถ้อยคำค่อนข้างรุนแรงในโลกออนไลน์ว่าหน้าของเธอดูประหลาดมากกรามเนื้อบนใบหน้าของเธอแทบจะไม่ขยับเลยเธอนั้นคงจะไปทำมาเยอะแน่ๆปกติแล้วไม่ต้องไปทำอะไรเธอก็สวยมากๆอยู่แล้วนี่ก็คงจะไปแอบทำมาบางคอมเมนต์ก็ว่ารุนแรงถึงขนาดว่าเธอคือหน้าพลาสติกแห่งวงเกิร์ลเจเนเรชั่นค่ะแต่ถึงแม้จะมีกระแสดราม่าว่าเธอหน้าพลาสติกแต่ก็ได้มีแฟนคลับจำนวนมากออกมาปกป้องเธอโดยบอกว่าคนอย่างยุนอาไม่มีส่วนไหนที่เรียกว่าหน้าพลาสติกได้เลยค่ะหน้าตาความสวยของเธอมีมาตั้งแต่เด็กยิ่งโตก็ยิ่งสวยมองยังไงก็ไม่ใช่หน้าพลาสติกที่เห็นในรายการอาจจะเป็นเพราะมุมกล้องแล้วก็การจัดแสงในสตูจึงทำให้หน้าของเธอดูแตกต่างไปค่ะคำว่าหน้าพลาสติกแรงไปมากๆค่ะใช้ไม่ได้กับยุนอาอย่างเธอมีแต่คำว่าเทพธิดานางฟ้าต่างหากและเธอก็ยังเป็นหญิงสาวในสเปคของผู้ชายทั่วโลกยอมพ่ายแพ้ในเสน่ห์ของเธอยกให้เธอเป็นหนึ่งในดวงใจความสามารถกระท่วมท้นร้องเต้นเล่นละครเธอไม่ได้สวยแค่หน้าตาด้วยนะคะนิสัยนั้นก็ดีเป็นกันเองกับทุกคนมันจึงทำให้เธอกลายเป็นคนที่ทำให้สาวๆอิจฉาตาร้อนในรูปร่างหน้าตาหุ่นอันสูงเปรียวของเธอและไม่ว่าเธอจะใส่ชุดไหนก็ดูดีไปหมดค่ะไม่ว่าจะเยื้องกายไปที่แห่งหนใดไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมที่เธอใส่ออกงานในแต่ละงานก็ดูดีมีออร่าสวยหรูดูแพงชุดหวานก็สวยดังกับเจ้าหญิงชุดเซ็กซี่ก็ร้อนระอุทำเอาหนุ่มๆตะลึงตาค้างในความเซ็กซี่ของเธอเลยล่ะค่ะและชุดนี้ถ้าเป็นคนอื่นใส่จะเป็นยังไงไม่รู้ค่ะแต่สำหรับยุนอาชุดนี้เธอเอาอยู่ค่ะใส่แล้วสวยเซ็กซี่สุดๆไปเลยค่ะนอกจากเธอจะสวยนิสัยเธอก็ดีค่ะจิตใจก็ยังงดงามอีกด้วยค่ะเธอมักจะแอบไปทำความดีมากมายโดยที่ไม่ออกสื่อแต่สื่อต่างหากค่ะที่พยายามไปขุดคุ้ยหามาทำข่าวจนได้รู้ว่ายุนอาเธอเป็นนักแสดงสายบุญตัวยงไปซุ่มบริจาคเงินให้กับองค์กรการกุศลมากมายหลายองค์กรเป็นประจำแล้วก็แอบไปเยี่ยมเด็กด้อยโอกาสในแอฟริกาใต้เป็นทูตพิเศษให้กับองค์กรยูนิเซฟและเธอก็ยังได้รับคำชื่นชมจากกรมสรรพากรของเกาหลีใต้ว่าเป็นบุคคลตัวอย่างยอดเยี่ยมที่จ่ายภาษีซื่อตรงที่สุดค่ะเธอจ่ายภาษีแบบไม่ขาดตกบกพร่องไม่มีหมกเม็ดอีกด้วยค่ะจนทุกคนขนานนามให้เธอว่ายุนอานางฟ้าตัวจริงค่ะและในปี2561สนามบินสุวรรณภูมิของเราก็ทำเอาฮือฮาสนามบินเกือบแตกเธอแอบยองเงียบควงหนุ่มหล่อบินมาไทยแบบไม่มีปี่มีคุยไม่บอกกล่าวกันล่วงหน้าอีกด้วยค่ะงานนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับยุนอาพากันแตกฮือเลยค่ะและหนุ่มหล่อที่เธอควงมาด้วยก็ระดับพระเอกฮอตคังซอจุนอีกด้วยค่ะจึงทำให้แฟนคลับพากันมุ่งหน้าไปรอรับเธอที่สนามบินเพราะถึงแม้ว่าจะแอบมาแบบไม่บอกใครแต่แฟนคลับตัวยงก็รู้อยู่ดีค่ะจึงพากันไปดักรอต้อนรับเธอมากมายหลายร้อยชีวิตด้านยุนอาเธอก็คิดว่าตัวเองมาแบบเงียบๆโซวอนไทยคงไม่รู้แน่นอนแต่เธอหารู้ไม่ว่าโซวอนไทยไม่เป็นสองรองใครมันจึงทำให้เธอถึงกับตกใจมากๆค่ะที่มีคนมารอรับเธอมากมายขนาดนี้เรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์หนักเลยค่ะด้านพระเอกหนุ่มซอจุนในตอนแรกก็ไม่มีใครจำเขาได้เลยค่ะคนมัวแต่สนใจโฟกัสไปที่ยุนอาทุกคนนึกว่าเขาคือหนึ่งในผู้ติดตามของเธอค่ะแฟนคลับยุนอาส่วนใหญ่ดีใจที่ได้มาเจอเธอค่ะแต่แฟนคลับของอบป้าซอจุนกลับรู้สึกเสียดายมากๆที่ไม่รู้ว่าเขาเดินทางมาไทยบ่นกันระงมว่าพวกฉันพลาดได้ไงทำไมฉันไม่รู้มาก่อนเนี่ย
และทั้งสองคนที่แอบย่องมาเงียบๆไม่ได้มาแอบเดทกันหรอกนะคะทั้งสองคนมาถ่ายทำโฆษณาด้วยกันค่ะและผลงานเรื่องล่าสุด Big Mouth ที่แสดงคู่กับเป็ดน้อยอีจงซอกก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆค่ะเธอรับบทโกมีโฮภรรยาแสนสวยแสนดีของชางโฮทนายความผู้มีดวงแข็งตายยากแต่ต้องพบเจอกับความตกต่ำถึงขั้นสุดอยากตายก็ตายไม่ได้จนต้องเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสยอมเดินตามเกมของ Big Mouth ที่วางไว้แล้วก็หันมาต่อสู้เพื่อภรรยาด้านมีโฮเธอก็ไม่ย่อท้อค่ะทำทุกทางเพื่อช่วยสามีให้รอดพ้นจากการถูกจองจำและเธอก็ได้ใช้อาชีพพยาบาลของเธอที่เป็นอาชีพที่เธอรักได้ช่วยสามีช่วยผู้คนแม้จะต้องเผชิญกับอันตรายแค่ไหนเธอก็สู้จนถึงที่สุดค่ะความฉลาดของสองสามีภรรยาและความช่วยเหลือจากเหล่าบรรดาเด็กแก๊งมากมายจะทำให้พวกเขาคลี่คลายเรื่องราวฆาตกรรมและเปิดโปงคนชั่วได้ด้วยวิธีไหนแล้วบิ๊กเมาส์ที่ทำเอาหัวจะปวดจะเป็นใครกันนะก็ต้องไปหามารับชมกันต่อได้ทาง Disney Hotstar ค่ะเรื่องนี้บอกได้เลยว่าดูแล้วหัวจะปวดจริงๆค่ะปริศนาวกไปวนมาตามหาตัวตนบิ๊กเมาส์กันวุ่นวายไปหมดแล้วพระเอกก็แบบอะไรจะซวยซับซวยซ้อนขนาดนั้นแต่โชคดีค่ะที่ได้ภรรยาที่ดีเพื่อนดีผู้ใหญ่ก็เอ็นดูและบทที่ยุนอาถ่ายทอดออกมาในช่วงแรกๆก็น่ารักมากเลยค่ะเอ็นดูในความขี้บ่นสามีของเธอแต่พอสามีถูกแสร้ายให้ติดคุกเธอก็เปลี่ยนมาเด็ดเดียวสู้หัวชนฝาท้าชนทุกอย่างและในการตัดสินใจรับเล่นเรื่องนี้ของเธอมองว่าตัวละครมีโฮเป็นบทที่น่าประทับใจมากยิ่งในช่วงการถ่ายทำเธอยิ่งหลงรักเสน่ห์ในตัวละครนี้มากขึ้นไปอีกค่ะและที่สำคัญเรื่องนี้เธอได้สวมบทบาทเป็นพยาบาลเป็นครั้งแรกเลยค่ะใครที่ยังไม่ได้ดูเรื่องนี้อาจุมาแนะนำเลยค่ะตอนนี้ออนแอร์จบครบทุกตอนแล้วค่ะและเป็นที่รู้กันดีว่าตั้งแต่เดบิวต์มาก็มีเหล่าบรรดาคนดังชายมากมายออกมาบอกว่าเธอคือผู้หญิงในอุดมคติของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นอีซึงกิจงยอนแห่ง F4 อีจุนกิหนุ่มๆจากวง 2PM หรือว่าหนุ่มแดซองแห่งวง Big Bang ค่ะแล้วก็มีอีกมากมายนับไม่ถ้วนเลยค่ะแต่ในบรรดาบุคคลที่กล่าวมาข้างต้นมีคนนึงนะคะที่ทำเอาหนุ่มๆอิจฉากันหนักมากค่ะที่สามารถเปลี่ยนสถานะจากแฟนคลับตัวยงมาเป็นแฟนตัวจริงได้ค่ะเขาก็คืออีซึงกิในปี2557สื่ออันดับ1 Dispatch ก็ได้ออกมาแชร์ภาพพร้อมรายละเอียดว่าซึงกิได้ขับรถไปรับยุนอาแล้วก็พากันไปออกเดทริมแม่น้ำฮันข่าวนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับทั้ง2ฝ่ายตื่นเต้นดีใจกันยกใหญ่เลยค่ะแล้วก็เฝ้ารอคำตอบเพื่อยืนยันความจริงในเรื่องนี้ในตอนแรกพวกเขาก็ปฏิเสธค่ะแต่ภาพที่ Dispatch ปล่อยออกมานั้นมันช่างชัดเจนขนาดนี้ทำให้ต้นสังกัดของทั้งคู่ต้องออกมาเปิดเผยต่อหน้าสื่อของเกาหลีว่าอีซึงกิกับยุนอานั้นกำลังอยู่ในช่วงศึกษาดูใจเรียนรู้กันและกันอยู่ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นได้ไม่นานและขอให้ทุกคนเอ็นดูพวกเขาด้วยนะคะเมื่อได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากต้นสังกัดก็ทำเอาบรรดาแฟนคลับของอีซึงกิหัวใจพองโตเพราะว่าดีใจมากค่ะที่อีซึงกินั้นได้คบหามีความรักกับยุนอาที่เป็นสาวในสเปคของเขาด้านแฟนคลับของยุนอาก็ดีใจไม่แพ้กันค่ะที่เธอได้เป็นแฟนกับผู้ชายดีๆอย่างซึงกิเขาดูแลเอาใจใส่เธอเป็นอย่างดีในระหว่างที่ความรักของทั้งสองคนกำลังเป็นที่น่าอิจฉาของผู้คนมากมายมันก็ได้เริ่มมีสัญญาณเตือนว่าความรักอาจจะไม่มั่นคงเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าในงานแถลงข่าวเปิดตัวรายการของวงเกิร์ลเจเนอเรชั่นยุนอาได้หลีกเลี่ยงที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเธอกับซึงกิบอกเพียงแค่ว่าตอนนี้เธอขอโฟกัสกับการทำงานมากกว่าเรื่องส่วนตัวค่ะจนในที่สุดก็มีข่าวยืนยันจากต้นสังกัดว่าข่าวการเลิกราของพวกเขาเป็นความจริงทั้งคู่ได้ยุติความสัมพันธ์กันลงแล้วเป็นที่น่าเสียดายที่ความรักของทั้งสองคนไม่ได้ไปต่อค่ะต้องยุติความสัมพันธ์กันลงหลังจากคบกันได้2ปีและในตอนที่ได้ร่วมงานกับอีชางอุกในผลงาน K2 ก็มีข่าวออกมาว่าทั้งสองคนอาจจะกำลังสานสัมพันธ์กันอยู่พวกเขาน่าจะกำลังปิ๊งรักกันนอก
อกจอจนทำให้แฟน K2 ชอบอกชอบใจกันยกใหญ่ค่ะสุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรในกอไผ่ทั้งสองคนสนิทสนมกันในฐานะเพื่อนร่วมงานเท่านั้นเองค่ะและในปัจจุบันยุนอาก็ยังไม่มีข่าวว่าคบกับใครอยู่เธอสนุกกับงานที่ทำและก็ทุ่มเวลาให้กับครอบครัวการทำงานและการคัมแบ็กของวงเกิร์ลเจเนเรชันค่ะเราคงจะได้เห็นยุนอาแสดงอีกมากมายหลายบทบาทค่ะยังไงก็ฝากทุกคนติดตามสนับสนุนในทุกผลงานของเธอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ